สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเนสลี่กันเด็กแล้วนะครับผมวันนี้เนสลี่จะพามาเรียกชั่นนะครับเพลงของน้องยาย่านะฮะชื่อเพลงว่าถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วยถ้าแปลเป็นไทยนะฮะแต่ถ้าพูดภาษาเขมรผมไม่ทราบว่าพูดว่ายังไงนะครับน้องยาย่าจะโคเวอร์เพลงนี้ออกมาเป็นยังไงน่ารักแค่ไหนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเครดิตวิดีโอช่องน้องยาย่าด้วยนะฮะนี่ครับผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับผมนะครับยังไงก็ฝากไปกดติดตามช่องน้องเขาด้วยนะครับผมช่วงต่อไปนี้เรามาฟังผลงานเพลงของน้องยาย่าที่โคเวอร์เพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่มีชื่อว่าถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วยจะเพราะขนาดไหนลีลาน้องเขาจะน่ารักขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับไปครับผมเรามาฟังผลงานเพลงของน้องยาย่าเด็กสาวชาวขแมกันเลยนะครับไปครับโอ้ชุดอลังการมากเลยครับผมดนตรีนี้จังหวะนี้ออริจินอลเลยนะครับโอ้ยเสียงแค่เห็นชุดเธอก็อลังการมากเลยครับบวกกับหน้าตาที่โอ้โหอินเตอร์ฮะอินเตอร์มากๆไม่อยากจะเชื่อว่าเด็กอายุ12แล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วก็แอคติ้งนี่สุดยอดจริงๆขยับไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวคือว่าไม่ให้เกียรติเพลงของเธอน่ารักจริงฮะเด็ดขาดจริงครับโอ้โหเอาใจผมไปเลยครับโอ้โหเธอกระชากหัวใจผมไปแล้วสาวทำได้ดีนะไอ้ยานี่โอ้สุดยอดครับผมสุดยอดครับเพลงนี้โอ้โหจบไปแล้วนะครับกับผลงานเพลงถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วยนะถ้าแปลเพลงไทยนะครับจากที่น้องเขาโคเวอร์นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับถ้าเกิดว่าน้องคนนี้อายุเยอะขึ้นกว่านี้ผมว่าเป็นดาราได้เลยนะครับผมว่าเธอน่ารักมากครับทั้งจริตจักร้านทั้งโอ้โหทั้งวิธีการที่เธอนำเสนอในการเต้นโอ้โหเด็ดมากครับน้องยาย่าคนนี้สุดยอดจริงฮะดนตรีก็ดีครับเสียงร้องดีอย่างหนึ่งที่เด็ดขาดก็คือว่าชุดของเธอนี่อลังการงานสร้างจริงครับผมแล้วภาพก็ออกมาสวยครับถ่ายทำได้ดีมากครับภาพสวยเสียงดีเสียงใส
แล้วก็บวกกับความน่ารักของน้องยาย่าแล้วก็บวกกับการเมคอัพที่โอ้โหสุดยอดฮะอลังการจริงๆครับเปิดขึ้นมาก็ดูแบบดูแพงมากเลยครับผมเพลงนี้นะฮะใครพลาดเพลงนี้ต้องเข้าไปดูในช่องของน้องเขาด้วยนะครับผมช่องของน้องเขาชื่อว่าลาวอะสักอย่างนี้ฮะ LAOR นะครับ House นะครับผมงั้นก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องยาย่าเขาด้วยนะฮะหรือว่าชื่อภาษาชื่อน้องจริงๆก็อาจจะเป็นชื่อว่าลาอะไรสักอย่างนี้แหละฮะลาหรือเปล่าฮะน้องลาหรือเปล่าน่าจะใช่น้องลาน้องลาเฮานะครับยังไงก็ฝากไปกดติดตามช่องน้องลาเฮาด้วยนะฮะถ้าจะพูดโดยภาพรวมนะครับถ้าไม่พูดถึงรายละเอียดนะฮะผมมองว่าโชว์นี้สามารถสะกดคนดูได้แน่นอนครับใครดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนฮะอย่างแรกก็คือหน้าตาน้องเขาสามารถสะกดได้ลีลาการเต้นความน่ารักของน้องเขาโอ้โหดูยังไงก็น่ารักฮะไม่ดูแบบดูเป็นธรรมชาติครับดูเป็นธรรมชาติน่ารักแบบธรรมชาติยังไงก็น่ารักร้องเพลงลูกทุ่งยังดูอินเตอร์ฮะถ้าอยู่ในเมืองไทยเป็นเพลงลูกทุ่งฮะยังดูอินเตอร์เนชั่นแนลเลยครับผมสุดยอดจริงๆครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องเขาทำผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วก็สนับสนุนสินค้าน้องเขาด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เนสลีจะพูดมากไปแล้วนะครับขอลาไปก่อนอย่าลืมช่องของเนสลีด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเนสลีนะฮะสำหรับวันนี้เนสลีขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ